นี่ครับนี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอหอมสุยันช่วงใกล้เที่ยงนะครับผมหน้าองค์ปู่วันนี้มีอะไรมีข่าวหลายช่องนะครับผมมาจอดรอเขียนว่าข่าวจอดทั้งหน้าปู่โสระพีกินกับดินนะครับสองคันนะครับผมในทางด้านนี้ก็มีไทยรัฐนะครับคงจะมาเตรียมรอลุงเพราะว่าลุงกำลังจะกลับเนาะอาจจะอยากสัมภาษณ์เนาะในช่วงใกล้เที่ยงนะครับผมก็ชวนเขากินยำด้วยดิโอ้กินยำไม่ชวนใครเลยนี่กินยำครับไม่ใช่กินละยำชลบุรีนะเอ๊ะรถชลบุรีต้องตรวจด้วยนะมากับนักข่าวด้านหลังกันมากเราต้องลงไปสัมภาษณ์นะเพราะว่าคนนอกพื้นที่นี่มีใบอะไรไหมที่จริงเราไปสัมภาษณ์เลยไหมสัมภาษณ์ได้ครับที่จริงอะเราก็สื่อเหมือนกันเราไปถามสัมภาษณ์ว่ามาจากไหนมีใบรับรองไหมอะไรพวกนี้แม่ผู้ใหญ่อยู่ไหนล่ะชวนปลาไปบ้างดิเพราะว่าเราก็กลัวของเราเนาะเราอยู่พื้นที่นานเนาะแล้วก็รถทะเบียนทางอื่นมาด้วยแล้วก็สงสัยยังไงอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดแต่อย่ามาเกิดที่นี่โอ้โหนี่กระทมนเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมยังถ่ายคลิปอยู่นะครับ FCเทศบาลลงมาถ่ายที่ฐานพญานาคด้วยเถอะเทศบาลคุณครูมาถ่ายผมก็ไม่แจ้งเนาะเทศบาลนี่แหละฮะรถเทศบาลใช่ค่ะนี่เทศบาลตะบนตกตูติดป้ายเลยก็เข้าไปถ่ายที่ฐานพญานาคแล้วก็ไปแจ้งที่ฝ่ายถ่ายทุกฐานเลยนะครับนะบริเวณฐานนี้นะถ่ายทุกฐานเลยก็ขนาดเดียวกันนะครับก็มาสัมภาษณ์ด้วยถ่ายทุกน่าจะขึ้นรถกันถ่ายให้เดียวนะครับถ่ายไปไอ้ถ่ายเจ็ดของขึ้นรถเลยค่ะไม่มีการให้สัมภาษณ์ใดใดขึ้นไม่มีการให้สัมภาษณ์อะไรนะข่าวก็น่าจะมารอเก็บภาพที่ที่เทศบาลถ่ายก่อนเทศบาลตำบลตกตูมนะคะไปเลยค่ะไปเลยค่ะใกล้เคียงพอดีเขาก็เลยเข้ามาดูนะครับเข้ามาถึงเขาก็ไม่เห็นร้านอะไรขออภัยที่มีเสียงรบกวนนะครับนะเพราะว่าช่างเขากำลังทำรั้วให้ลุงอยู่ด้วยเนาะน
หน่วยเคลื่อนที่เร็วมาแล้วโอ้หน่วยเคลื่อนที่เร็วดิพูดหน่วยเคลื่อนที่เร็วมันยังไงไม่รู้ต้องหันรอลิงรอเรือด้วยน้ำหนักตอนนี้กำลังซูมอยู่ที่ลำตัวดูทางนี้ก็รายงานด้วยนะครับช่องไทยรัฐนะครับโอ้โหเสียงสว่านดังกว่าอีกแพงมากบ้านลงนะคะโอ้โหกบหมดเลยครับข่าวโดนกบหมดเลยไม่ได้ยินเลยครับผมได้ยินแต่เสียงเลื่อยเสียงเลื่อยกบหมดเลยครับผมก็ไปฟังข่าวเสียงเลื่อยกันแล้วกันนะครับโอ้บังกันหมดเลยครับผมออกไปก็เจอแต่ศอกกับตันนะครับผมอ๋อเหรอครับงานรายงานข่าวศอกข่าวกับตันผ่านไปเค็มอ่ะเค็มอ่ะทำเองเค็มเองทำเองน้องอะไรหนูรู้สึกว่าหนูอยากฟังเพลงแล้วล่ะพวกนี้ไม่มีอะไรแน่มันรักไรไอ้เสียงดังซืดๆนี่เปิดเพลงแหละฝั่งนี้ก็ยังรายงานข่าวอยู่ท่ามกลางเสียงเลื่อยบ่หลักๆนะครับก็มาถ่ายรูปที่บริเวณลำตัวพญานาคแล้วก็ทางนกแล้วก็เริ่มทยอยที่รถกลับกันแล้วเดี๋ยวว่าฝั่งนี้น่าจะเป็นรายงานสดหรือเปล่าเพราะว่ารายงานข่าวเนาะทำกลางเสียงฝีเสียงขุยไม่ใช่เสียงเลื่อยเอาคลิปนี้กันนี้ก่อนนะครับผมช่วงใกล้เที่ยงนักข่าวมาหลายๆช่องหลายสำนักอาจจะมีสดมีถึงเป็นรีสอร์ทด้วยไปกันแล้วไปกันแล้วเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับนักข่าวหลายช่องไม่มีครับพร้อมกับการมีหรอไม่รู้ช่องไหนเหมือนกันครับเขียนแต่ว่าข่าวเงินรถผมได้เขียนข่าวเหมือนกันไม่รู้ช่องไหนก็ผมที่ไม่ได้ตัดเส้นนะครับผมก็รายงานกลับไปกลับมาเพราะว่ามีเสียงรบกวนเยอะฮะเสียงคนกินจุ๊บๆมากก็มีนะครับผมว่าพ่อจะเอาเพลงตะมอยไม่กลัวจะติดลิขสิทธิ์จินตลามาแลนคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมทุกท่านขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับ